ก็มีทักไปคุยนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ค่อนข้างเข้าใจละกันเพราะว่าเอาจริงๆอย่างเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เคยมีประสบการณ์หรือว่าก็เคยโดนจากพวกแอนตี้แฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วเราก็พอจะเข้าใจว่าสถานการณ์ณตอนนั้นน่ะพอโดนอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกยังไงหรือว่ามันจะมีฟีลแบบไหนเราเลยทักไปให้กำลังใจน้องเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เหมือนกันก็ถ้าถามว่าน้อยไหมเป็นใครใครก็น้อยแหละครับผมว่าถ้าเป็นตัวผมโดนเองอ่ะผมก็น้อยแต่ว่าสำหรับน้องผมว่าน้องเขาเป็นคนเก่งน้องอาจจะน้อยแหละแต่คือผมว่าน้องเขาสามารถจัดการอารมณ์หรือว่าจัดการสถานการณ์อะไรต่างๆได้ดีแล้วก็จริงๆก็ให้กำลังใจตั้งแต่ก่อนมีดราม่าแล้วแหละครับผมเพราะว่าแต่ไม่ได้ให้กำลังใจในเรื่องแบบนี้นะแต่ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เก่งมากอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกให้น้องสู้ๆนะเอาเหตุการณ์อันไหนก่อนดีครับอันไหนก่อนดีครับวันงานกีฬาสีใช่ไหมครับผมวันงานกีฬาสีก็ตามคลิปครับ อย่างที่ทุกคนเห็นกันก็เกิดการผิดคิวขึ้นนิดหน่อยแล้วกันครับผมก็ตามคลิปทุกคนก็จะเห็นว่ารีแอคชั่นนะตอนนั้นผมอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันเกิดมีการผิดคิวขึ้นหน้างานนั่นแหละครับ ใจแป้วไหมผมว่ามันเป็นฟิลงงมากกว่าครับผมคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนตอนเช้าเราก็มาซ้อมไงครับแล้วเสร็จปุ๊บจังหวะที่เราต้องหันเงี้ยถึงคิวเราหันก็เอ๊ะทำไมบนจอมันไม่มีชื่อเราขึ้นหรือไม่มีรูปเราขึ้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราหันผิดคิววะเราก็เลยหันกลับไปใหม่ก็หันกลับมาแต่กลายว่าก็ไม่ขึ้นก็จนน้องไมกี้เรียกเราก็แบบเดินไปงงนั่นแหละเดี๋ยวในคลิปเลยโอ้ก็ถ้าสำหรับตัวผมว่าผมเข้าใจแล้วกันผมรู้สึกว่าการทำงานในรูปแบบนี้ด้วยความที่มันเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่ไหมครับผมว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดความผิดพลาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าก็สามารถเข้าใจได้ในจุดนี้เพราะพี่ๆทีมงานทุกคนเขาน่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะตอนนั้นได้ดีที่สุดแล้วครับผมถ้าผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ครับผมเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้เพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมทุกคนก็อยากให้งานออกมาดีออกมาโฟล์ทุกคนอยู่แล้วไม่ได้นอนคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าสีอื่นเขากำลังทำกิจกรรมอะไรสักอย่างอยู่แล้วเราก็ว่างเราก็ว่างแล้วพอด้วยความที่แบบเราใช้แรงมาทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปนั่งเฉยๆอ่ะมีแอร์เงี้ยมันง่วงครับพี่ใช่เราก็เลยไหนๆก็กินน้ำก็โยนขวดเล่นรอไปพังๆอะไรโมเมนต์ตอนนั้นอารมณ์มันเป็นยังไงคะง่วงแค่นั้นเลยครับผมใช่เพราะว่ามันใช้แรงตั้งแต่เช้าด้วยและทีนี้เหมือนกับว่าพอใช้แรงตั้งแต่เช้าแล้วเจอแอร์เงี้ยแล้วมันเป็นจังหวะที่นั่งพักครับใช่มันก็เลยอ่อมก็รู้สึกยังไงเหรอครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนเกิดขึ้นนะผมว่าทุกคนถ้านำในจุดเนี้ยนำไปปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนาในงานต่อๆไปมันก็จะเป็นผลดีต่อทุกคนด้วยผมว่ามันก็แอบมีผลดีอยู่เหมือนกันโอ้ก็มีทักไปคุยนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ค่อนข้างเข้าใจละกันเพราะว่าเอาจริงๆอย่างเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เคยมีประสบการณ์หรือว่าก็เคยโดนจากพวกแอนตี้แฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วเราก็พอจะเข้าใจว่าสถานการณ์ณตอนนั้นน่ะพอโดนอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกยังไงหรือว่ามันจะมีฟีลแบบไหนเราเลยทักไปให้กำลังใจน้องเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ถ้าถามว่าน้อยไหมเป็นใครใครก็น้อยแหละครับผมว่าถ้าเป็นตัวผมโดนเองอ่ะผมก็น้อยแต่ว่าสำหรับน้องผมว่าน้องเขาเป็นคนเก่งน้องอาจจะน้อยแหละแต่คือผมว่าน้องเขาสามารถจัดการอารมณ์หรือว่าจัดการสถานการณ์อะไรต่างๆได้ดีแล้วใช่ครับผมก็จริงๆก็ให้กำลังใจตั้งแต่ก่อนมีดราม่าแล้วแหละครับผมเพราะว่าแต่ไม่ได้ให้กำลังใจในเรื่องแบบนี้นะแต่ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เก่งมากอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกให้น้องสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้แล้วรู้ว่ามีแน่
ใช่ครับผมก็ไม่เชิงปิดไม่ปิดครับผมไม่ขนาดนั้นก็ยังไงดีก็ขอบคุณแล้วกันเราก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกกำลังใจที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนทำให้แล้วกันครับผมก็เห็นทุกโปรเจกต์ครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆหวังว่าจะซัพพอร์ตกันมานานๆแล้วกันครับใจชื้นขึ้นไหมก็ใจชื้นขึ้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่แฟนคลับเขาน่ารักอยู่แล้วแล้วพอแบบพี่ๆเขาสม่ำเสมอตลอดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจที่แบบพี่เขาเป็นแฟนคลับเหมือนกันพี่เดินแบบโดนเยอะแบบไปทีมอะไรไม่ตัวแบบรวมมาเป็นยังไงไหมเรามีแฟนนั่นสิครับทำไมช่วงนี้คือแบบเด็กพันวาชงว่ะช่วงนี้คิดว่าไม่นะเพราะว่าผมคุ้นๆว่าปีที่แล้วผมมาชงแต่ไม่รู้ปีนี้ชงอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจสายบุญด้วยครับผมแต่ว่าถ้าสายมูเนี่ยจะเป็นทางคุณแม่จะเป็นลงคุณแม่ครับผมจะให้เราแบบไปแก้บนหรือว่าไม่เชิงแก้บนแก้ชงอะไรแบบนี้ครับผมค่อนข้างบ่อยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ